28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกค่ะสภากาชาดไทยได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาโรคค่ะสถานเสวภานะคะขออภัยค่ะสถานเสวภาสภากาชาดไทยค่ะร่วมกับกรมควบคุมโรคจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2561ภายใต้แนวคิดShare the message save a life เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคณูทิกรมควบคุมโรคบอกว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า16คนด้วยกันค่ะโดยจากการสำรวจข้อมูลก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยยังมีความรู้ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาโรคพิษสุนัขบ้านะคะพร้อมกันนี้กรมควบคุมโรคตั้งเป้าหมายในปี2563ประเทศไทยจะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการรณรงค์ในปีนี้ค่ะกรมควบคุมโรคยังได้รณรงค์คาถา5ยอค่ะคืออย่าแย่นะคะหรือว่าทำให้สุนัขเนี่ยโมโหอย่าเหยียบหรือทำให้สุนัขตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันนะคะโดยมือเปล่าด้วยอย่าหยิบชามข้าวของสุนัขในขณะที่กำลังจะกินหรือว่าอาหารนะคะแล้วก็อย่ายุ่งหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีเจ้าของค่ะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422ค่ะ